นางสาวเข็มจีราฉายสุวรรณนายไฟซอลสาแนนางสาวมุสีลาคาเยนางสาวมุสนางแอซอกสานางสาวบาโดนางสาวตานางสาวรัศมาแวร์บอยดีนางสาวกิตาพรจันทร์สุนทรนางสาวเจตายาสันนางสาวปุริยาสามีแลนางสาวปุริยารอยะตกหูนางสาวพิชานิกาไวเนียนานนางสาวรอพิยอกเซงตำนามานางสาววราพรสงฆ์นาอิดาลาเลนางสาวสุขคณะผู้ก่อตั้งและประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางวิทยาการสามารถนำความรู้วิชาที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ได้เป็นอย่างดีประเทศไทย 0.0 ซึ่งเป็นต้นแบบเศรษฐกิจโอกาสที่จะให้ผู้จบการศึกษาของวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพื่อเดินไปสู่ภาคในท้องถิ่นในประเทศชาติบ้านเมือง